ว่าจะมีได้เท่าวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆเปิดตัวน้องสาวอันนี้คือน้องสาวสุดที่รักของแม่ถามว่าสนิทกันมากไหมได้ทุกเรื่องสนิทกันจนถอนผมงอกเลยนะชอบตาหูเมืองน้ำตาใจร้ายนะมีซ่อมอันเดียว การที่เราทำอะไรบนพื้นฐานของความรู้สึกแล้วมันออกมาแล้วมันได้ดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นแหละทุกคนมีความสุขนั่นแหละคือชีวิตดีๆ